คือจริงๆเราอ่ะจะมีพี่เรียกได้ว่าพี่ชายคนนึงซึ่งต้องเกริ่นก่อนว่าแกเพิ่งเสียไปได้เมื่อไม่นานมานี้ครับครับอุ้ยเรื่องใหม่ๆเลยใช่แล้วก็เราเพิ่งมีโอกาสที่จะคือตอนที่แกเสียเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปร่วมงานศพโอเคให้ขวัญคือตอนที่พี่เสียเนี่ยพวกเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วนาเอจิรกรนะคะค่ะโทรมาบอกขวัญว่าแกพี่เขาอยู่โรงพยาบาล นะแล้วเขาหนักแล้วค่ะค่ะให้แล้วก็ให้เบอร์น้องชายพี่คนนี้มาซึ่งอยากบอกว่าพี่คนที่เสียเนี่ยเป็นพี่คนที่ทุกครั้งที่เราไปจังหวัดหนึ่งเราจะต้องเจอแกตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขวัญก็เลยตัดสินใจโทรหาน้องชายแกค่ะน้องชายก็บอกประโยคที่ได้ยินก็คือเสียแล้วนะแล้วคือตอนนั้นเรากำลังจะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตใช่จังเลยโอ้โหขวัญก็ไม่ได้บอกน้องก็ร้องไห้อยู่กับพี่น้องชายพี่เขาค่ะแล้วก็เดินลงมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยมึงพี่เขาเสียแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นขวัญก็ให้เบอร์น้องชายกับผู้จัดการวงค่ะให้เขาไปคุยต่อให้หน่อยว่ายังไงแล้วพวกเราก็กลับมากรุงเทพช่วงนั้นอะที่เป็นงานศพอะขวัญกับโดจะต้องไปต่างประเทศค่ะพอดีพี่บูติดธุระกับทางบ้านทางครอบครัวแต่บูก็ยังสับสนว่าจะจัดเวลาไปได้ไหมถ้าไปได้บูยังเคยพูดว่าเดี๋ยวผมไปงานศพให้เดี๋ยวไปเองแต่ตอนนั้นคือทุกคนติดหมดเลยค่ะก็เลยไม่ได้ไปงานศพพี่ค่ะแล้วด้วยความที่พวกเราก็คุยกันแล้วก็คิดถึงแกตลอดแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพวกเราจะไปทำบุญกันให้ทั้งวงนะค่ะแล้วก็พูดแบบนี้ติดมาเป็นปีเกือบปีเนาะเกือบปีครับเพราะว่าช่วงที่แกเสียน่าจะประมาณกุมภาช่วงกุมภานี่ก็จะข้ามปีแหละใช่แล้วก็มันก็มีเรื่องที่แบบเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอะไรหลายๆอย่างที่เจออย่างล่าสุดที่ขอนแก่นค่ะใช่พวกเราไปเล่นคอนเสิร์ตขอนแก่นโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะเจอน้องชายพี่คนที่เสียนะคะแล้วพี่เขาก็ไม่รู้ว่าอินดิโก้ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยซ้ำพี่เขามาเหมือนมารับหน้าที่ต่อจากพี่ชายตัวเองก็คือต้องบอกก่อนว่าพี่เขาเป็นโบรกเกอร์ขายงานคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นคนดูแลหลายๆศิลปินเลยแล้วก็ผูกพันกับอินดิโก้มากๆเลยค่ะพอจังหวะนั้นอะฝ่ายเทรดดิ้งของค่ายไปด้วยแล้วเขาบอกน้องชายพี่เขาเนี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูอินดิโก้นิดนึงอินดิโก้อยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยพอพี่เขามาอีกงานหนึ่งพี่เขาเลยอ่ะอินดิโก้มาเหรอเขาก็เลยแอบมาเซอร์ไพรส์พวกเราที่คอนเสิร์ตที่ขอนแก่นวันนั้นซึ่งเป็นวันที่แบ็กอัพของเราคือคอฟฟี่อะค่ะลางานพอดีเราจะมีน้องคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์ซัพพอร์ตวงก็คือลางานใช่แล้ววันนั้นน้องเขาคือลาเพื่อไปต่างประเทศแล้วเขาก็ให้พี่ชายเขามาแทนพี่ชายคนนี้ชื่อน้องวุฒิซึ่งเป็นน้องที่รักมากมากของพี่คนที่เสียมันบังเอิญมากค่ะแล้วในวันที่พี่บอยมาเซอร์ไพรส์พวกเราก็บังเอิญอีกเหมือนกันเพราะแกไม่เคยรู้เลยว่าเราอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วเป็นการเจอกันครั้งแรกเหมือนพี่เขาจัดสรรมาให้เราเจอกันนะเหมือนเขาจัดสรรให้พวกเราได้มาเจอกันแล้ววันนั้นเจอหมดเลยเจอวุฒิคนที่น้องชายที่พี่เขารักที่สุดเจอนาเอ๊ะจิรกรนาเอ๊ะเล่นคอนเสิร์ตจังหวัดเดียวกับพวกเราและปกติไม่เคยมาหาอินดิโก้เลยเล่นคอนเสิร์ตเสร็จนาเอ๊ะมานั่งคุยกับพวกเราและเจอพี่ที่เป็นน้องชายพี่คนที่เสียคนนั้นด้วยซึ่งย้อนกลับไปคือนาเอ๊ะเป็นคนบอกขวัญว่าพี่เขาหนักแล้วเหมือนว่าทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับพี่คนนั้นหมดเลยผมว่ามันเป็นพลังงานบวกดีๆนะคือโอเคแน่นอนมันเป็นเรื่องเศร้าเนาะแต่มันเป็นเหตุการณ์เรื่องเศร้าที่บังเอิญมากๆที่ทำให้หลายๆคนที่ผูกพันกันน่ะกลับมารวมตัวกันแล้วเหมือนแล้วก็ได้คุยกับเนี่ยได้พูดถึงเขาในครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่จบค่ะมีอีกเหตุการณ์ล่าสุดจริงสนิทหมดแหละสนิทเขาเรียกว่าเป็นพี่ที่รักคนหนึ่งของอินดิโก้เลยก็เวลาทุกครั้งจบคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็เนี่ยแหละอยู่กับแกนี่แหละแกก็จะพาผมไปแฮงเอาท์ไปปาร์ตี้อะไรนะผมชอบไปปาร์ตี้อะไรแกแล้วแกก็เสร็จปั๊บพอเสร็จปั๊บแกก็ส่งกับผมกลับบ้านส่งกับโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลน่ารักเขาเรียกว่าแบบ
คือเอเจนซี่เนอะมันต้องเอเจนต์ดูแลติดต่อคือทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกที่สุดใช่ครับอินดิโก้ไม่ได้มีงานที่อุบลเลยพี่เขาอยู่อุบลค่ะต้องบอกก่อนขายงานเก่งใช่เราไม่ได้ไปที่อุบลเลยกระทั่งล่าสุดที่เราได้ไปความมหัศจรรย์คือปกติอะถ้าเราได้ไปงานพี่ที่เสียเนี่ยจะมีพี่รถตู้คนหนึ่งเสมอที่มารับเราพี่เขาจะจัดให้มารับเราเป็นคนเดียวตลอดเขาเรียกมาประจำแต่อย่างล่าสุดเราไปเล่นงานที่แบบเป็นงานทอเราไปเล่นเป็นงานใส่ไทยก็เป็นแบบของการท่องเที่ยวครับคือไม่ใช่งานที่เขาขายใช่ไม่ใช่งานที่พี่โบรกเกอร์ขายแล้วแรนดอมรถตู้ใช่เป็นระบบแรนดอมเหมือนคือในงานทอเขาแรนดอมว่าคนนี้จะต้องมารับคนนี้วันต่อวันเป็นพี่คนเดิมที่เคยมารับอินดิโกที่พี่คนนั้นจัดไว้ให้พวกเราใช่ค่ะแล้วตอนนี้ได้ไปทำบุญให้เขายังคะก็พอไปเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บพี่น้องชายของพี่เนี่ยเขามาหาพวกเราแล้วบอกว่าปกติทุกวันพระเขาจะทำบุญให้พี่ตลอดแล้ววันนั้นอินดิโก้ไปเล่นวันโกนซึ่งวันต่อไปเป็นวันพระแล้วพวกเราตั้งใจจะไปทำบุญให้แกวันนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นวันพระแล้วซื้อไฟกับเครื่องบินคือไฟเย็นเพื่อจะไปทำบุญให้แกกันอยู่แล้วแล้วเป็นวันที่เราได้ทำบุญร่วมกันกับน้องชายครอบครัวพี่เขาแล้วก็พี่รถตู้ที่มารับพวกเราเป็นประจำจัดสรรเนาะแล้วหลังจากทำบุญยังมีเรื่องอะไรแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะมีตอนทำบุญเลยครับที่ผมรู้สึกได้ไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าในตอนที่ทำบุญถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็จะมีการกรวดน้ำตอนจังหวะที่กรวดน้ำอยู่คือก่อนที่จะกรวดน้ำพระท่านก็ได้มอบเหมือนเป็นพระที่อยู่ในกล่องครับก็ให้คนละองค์แล้วก็จังหวะที่กรวดน้ำอยู่เหมือนท่านหยิบกล่องมันจะเป็นกล่องเหมือนกล่องกระดาษไปวางไว้แล้วก็จังหวะกวาดน้ำอยู่ฟึบกล่องไอ้กล่องกระดาษที่พระท่านเอาวางไว้ร่วงมาตรงนั้นเลยร่วงแบบมันร่วงไม่ได้ใช่คือมันไม่ได้มีลมไม่ได้ชิดขอบอะไรหมิ่นเลยกระตุกเลยก็คือวางเหมือนมีอะไรจงใจเรารู้ว่าอยู่พอเราเอาพี่เข้าไปด้วยใช่เอารูปที่แบบน้องชายพี่เขาอัดเสร็จก่อนไปด้วยแต่เราไม่ได้กลัวเขาไม่ได้กลัวครับเพราะว่าเขาขี้เล่นเหมือนแบบเป็นแบบเราด้วยความเราสนิทเราสนิทกันแหละเรารู้สึกว่าแบบเห็นขี้เล่นเป็นคนน่ารักใจนะที่เรารู้ได้หรือเปล่าเปล่าฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโปง X